ครับผมก็ที่คุณบอกกังวลหลักๆก็คือจะเป็นลักษณะของปัญหาปาปูล่าสกาที่จมูกแล้วก็จริงๆของคุณเป่าตรงอื่นน่ะหน้าหล่อแล้วแต่มันก็จะมีรูขุมขนอะไรแบบนี้ไปพิกอะไรแบบนี้แต่ของคุณเป่าเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาถ่ายอะไรแบบนี้แสงมันจะลงดังนั้นเนี่ยจมูกจะเป็นจุดสำคัญนะครับผมเห็นชัดนิดนึงครับเวลาถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งทำไปแล้วรอบหนึ่งคราวที่แล้วครับก็รู้สึกว่าไอ้ตัวที่มันนูนๆเนาะปกติเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่านี้นะครับอันนี้รู้สึกว่ามันเบาบางลงแล้วก็ถ้าจังหวะแสงดีๆอ่ะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นแหละในช่วงหลังอันนี้เขาเรียกว่าปัปปูล่าแอคเนสกาซึ่งจริงๆยากนะบอกเลยเพราะเราดูแลกันมาเนี่ยก็คือบางคนจะตอบสนองประมาณ 50% จะตอบสนองเร็ว 30% เนี่ยจะตอบสนองช้าหน่อยแต่ 20% เนี่ยต้องใช้หลายเครื่องเลยของผมนี่อยู่ในกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณหมอคุณเป่าเนี่ยจะเป็นแบบว่าแล้วตอบสนองช้าหน่อยครับผมแล้วอย่างนึงคือที่สำคัญเลยนะต้องห้ามสิวขึ้นก็ยังเป็นสิวอยู่เนี่ยแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสิวขึ้นนะครับคุณเป่าเขาจะไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างสารแล้วมันก็จะไปทำให้ตรงข้างๆอ่ะมันดูบวมๆขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยคุณเป่าอาจจะสมมติถ้าเกิดสิวขึ้นอาจต้องรีบทายาอะไรประมาณนี้ทาเบนแซกไว้ก่อนเลยครับผมก็หมายถึงผมหันมาใช้เบนแซกได้เลยใช่ไหมครับว่าจมูกมันมากจมูกมันมากใช้เบนแซกก่อนล้างหน้าสัก5นาทีครับทุกวันไหมครับทุกวันได้เลยทุกวันได้เลยเพราะเราใช้แค่5นาทีไม่นะแล้วก็เดี๋ยวพอผิวแข็งแรงขึ้นระดับนึงเราค่อยมาเสริมไอ้พวกเรตินอลหรือว่าเรตินอลอินซึ่งส่วนตัวนะหมอยังใช้ตัวอะแดพาลีนกดวิตามิน A แบบตอนนั้นอันนึงทาตัวเองก็ยังทาอยู่เพื่อที่จะกระตุ้นคอลลาเจนอะไรแบบนี้มันจะช่วยลดปาปูล่าสกาได้ด้วยแต่ส่วนมากหมอจะไม่ใส่แบบทีเดียวหลายๆอย่างเพราะว่าถ้าใส่ทีเดียวหลายๆอย่างอ่ะจะระคายพอระคายตอนทาใช่ไหมตอนทาครับตอนทาเนี่ยคุณเป่าจะค่อยๆเริ่มสเต็ปด้วยเป็นแสกก่อนพอหลังจากเลเซอร์แล้วพอหายแดงสักห้าวันก็เริ่มใช้เป็นแสกสักสามถึงห้านาทีใช่ครับแล้วก็สักเดือน2เดือนพอผิวแข็งแรงขึ้นก็ค่อยเสริมด้วยเป็นพวกของกลุ่มกรดวิตามินเอจะใช้เรตินอลก็ได้หรือว่าถ้าใช้เป็นกลุ่มยาฟอร์มไหนก็ได้ฟอร์มไหนก็ค่อยๆเรตินอลก่อนก็ได้ครับนะครับผมต้องส่องขยายพิเศษนะครับเดโมสโคปีมันจะเห็นว่ามันจะเป็นของกระป๋องจะเป็นปาปูล่าสกาเลยมันจะขาวถ้าเป็นสีวัคเซตจะมีความแดงบวมแม่เป็นเส้นเลือดขยายหมอจะใช้กล้องเดอร์โมสโคปี2เล็งไว้ด้วยขาวๆนี่จะเป็นลักษณะพังผืดคือแทนที่มันจะยุบอะครับมันจะนูนออกมาเป็นลักษณะของปาปูล่าสกาคือแล้วลูกขุมขนอื่นๆลูกขุมขนข้างๆจะเป็นเกิดมีขนที่ใบหน้านิดหน่อยแต่ส่วนมากเกิดจากความมันครับนะครับผมแต่จะใช้หลายพลังงานเลยหมอจะเริ่มด้วยพลังงานเบาระดับกลางก่อนเพื่อที่จะกระตุ้นคอลลาเจนได้นะครับ1 2ครับอนุญาตนะครับค่อยๆลืมตานะครับขอทิชชู่ด้วยน้ำตาเต็มน้ำตาซึมถ่ายไว้นะเนี่ยครับคือขอทิชชู่นะจ๊ะโอ้แต่มันไม่แดงตอนแรกผมคิดว่าเลือดเต็มหน้าแล้วนะเนี่ยตอนแรกคือจะบอกว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่พลังเทคนิคใหม่ที่ปกติถ้าเกิดแบบเนี้ยหมดเนี่ยคุณป่าจะแปะแปะแล้วเลือดสาดแดงหมดละอันเนี้ยมันจะทำให้พลังงานลงไปลึกขึ้นครับผมโดยที่ข้างแล้วมันจะช่วยคุณบอกเราดูอีกนิดนึงนะครับความหน้าอ๋อหน้ามันจะหดเข้าไปใช่หน้ามันจะได้ความกระชับของผิวได้ด้วยอันนี้เป็นเรียกว่าเทคนิคใหม่
คือปกติพี่โคตรเราจะไม่รู้เราไม่ค่อยคุ้นเกี่ยวกับว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับพวกลิฟติ้งอะไรแบบนี้ได้ด้วยเนี่ยครับอันนี้เป็นเทคนิคใหม่ของพี่โคตรพวกร่องแก้มอะไรก็จะฟูขึ้นแต่นี่เห็นชัดเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ยังดูไหลๆกองๆอยู่เนาะแต่ว่าฝั่งเนี้ยตรงเนี้ยก็จะดูมันจะเฟิร์มขึ้นใช่ครับแล้วก็ความแดงก็จะลดลงแต่ว่าคือขึ้นอยู่กับปัญหาด้วยพอดีของคุณเป่าไม่ได้แบบว่าจำเป็นต้องแบบเลือดสาดอะไรแบบนี้แล้วหมอก็เลยแบบใช้เป็นโหมดพิโคสกาดีฟที่มันลงลึกขึ้นโอเคช่วยครับพลังงานอันนี้จะเป็นโหมดเทคนิคใหม่ซึ่งลงพลังงานลงลึกขึ้นเซอร์เฟซเนี่ยก็ช่วยดีเลยเหมือนกันแต่ข้อดีคือว่าของเขาเนี่ยมันลงลึกขึ้นดังนั้นเนี่ยจะความข้างบนเนี่ยมันจะไม่ได้เลือดแบบเมื่อก่อนจะแบบเลือดแดงอะไรเนี่ยนะครับผมขออนุญาตกระเป๋าเองนั่นนิดนึงนะครับผมเออสองสามเทคนิคหนึ่งที่หมอชอบใช้คือดึงผิวให้เยอะที่สุดเลเซอร์จะได้ลงไปในผิวชั้นลึกได้ครับถ้ากรณีที่สมมติบางคนที่แบบหลุมยังหนักๆอยู่หมออาจจะต้องใช้เทคนิคเดิมที่ว่าที่เรียกว่าโคอะเบรชันนะครับเสริมประสิทธิภาพด้วยนี่ครับดูดเลเซอร์เทอราปีบวกกับผักตัวยาจะได้มาซึมเข้าไปในผิวแล้วประกันแดงได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปห้องกันนะครับผม